สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นงานนี้เจ็บจี๊ดคนเขาตาสว่างรู้ทันกันหมดแล้วสมชัยเย้ยสวคิดช้าไปไหมจะเปิดเวทีซักฟอกรัฐบาลที่จะครบวาระแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2565คุณสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทยหรืออดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นปมเปิดซักฟอกรัฐบาลแบบไม่ลงมติของสว.โดยได้ระบุว่าข่าวท่านพรเพชรวิชิตชลชัยปาฐกถาอยากให้ภาพลักษณ์ของสว.ดีเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและอยากใช้สิทธิ์เปิดอภิปรายรัฐบาลอย่างไม่ลงมติตามมาตรา153แห่งรัฐธรรมนูญบ้าง 1. ท่านคิดช้าไปไหมรัฐบาลจะครบวาระแล้วเพิ่งคิดได้ว่ามีกลไกนี้ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่เคยทำมีแต่ยกมือสนับสนุน 2. วาระสว.ชุดนี้คือ5ปีผ่านไป3ปีแล้วเหลืออีก2ปีแสดงว่า3ปีที่ผ่านมาท่านยอมรับว่าผลงานของสว.นั้นไม่เข้าตาประชาชนจริงทั้งในเรื่องกลั่นกรองกฎหมายตรวจสอบการบริหารและกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศที่ไม่มีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 3. เงื่อนไขหนึ่งที่ประชาชนรับไม่ได้คือการมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และจะยังเลือกได้จนครบ5ปี 4. การแก้ภาพลักษณ์ที่ง่ายที่สุดจึงไม่ใช่การเปิดอภิปรายพอเป็นพิธีให้พอดูมีผลงานแต่คือการยอมลงมติสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นวาระการประชุมร่วมของรัฐสภาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2565นี้ประชาชนจะชื่นชมสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่ยึดติดอำนาจไม่ฝักใฝ่เผด็จการและปรารถนามีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงครับโดยก่อนหน้านี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ยกเลิกอำนาจสว.ในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภากลางเดือนมิถุนายนนี้แล้วในการลงมติวาระที่1 นอกจากต้องได้เสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภายังมีเงื่อนไขต้องให้สว1ใน3หรือราวๆ84คนร่วมเห็นชอบด้วยการแก้ไขครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะหากไม่แก้หลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าสวที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์250คนยังจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดอนาคตของประเทศการก้าวพ้นระบอบ3ปอจึงต้องเริ่มต้นจากการตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมการรณรงค์ส่งเสียงว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงไม่เอาแล้วรัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพื่อพวกพ้องตนเองครับสู้ครั้งสุดท้ายไม่สู้ไม่ชนะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอย่าใช้คำว่าเปิดซักฟอกเลยครับผมฟังแล้วแสลงใจมากขอเปลี่ยนเป็นเปิดโรงละครแทนนะครับปิดสวิตช์ถอดถอนสว250คนที่แต่งตั้งขึ้นมาเองเพื่อยกมือสืบทอดอำนาจเผด็จการชัดชาติมาคนเดียวกระเทือนกันหมดหาทางเกาะแกะกระแสชาวบ้านไว้ก่อนพายุฝั่งประชาธิปไตยมันรุนแรงเหลือเกินบุคคลกลุ่มนี้แค่ที่มาที่ไปก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วล่ะครับแม้พอใกล้จะหมดวาระแล้วดิ้นกันสุดฤทธิ์เลยนะพวกปรสิตละครลิงรอกล้วยใกล้หมดวาระทำดีบังหน้าโซโซเด็กอิ่มสวก็อยากจะกินบ้างอะนะให้ผ่านร่างยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกสิผลงานเด่นเลยนะครับสักฟอกแต่ไม่ลงมติเปลืองแอร์เปลืองค่าเบี้ยประชุมครับอยากกู้ศักดิ์ศรีก็ลาออกเถอะเปลืองเงินประชาชนมาจากการแต่งตั้งได้เงินไปหลายล้านแล้วอยากแสดงละครลิงเลยครับท่าน
จะรอดูหากไม่จริงใจกับประชาชนงานนี้โดนแน่เด็ดหัวสอยนั่งร้านผนึกกำลังซักฟอก10รัฐมนตรีมั่นใจใบเสร็จลมรัฐบาลพี่น้องสามป่อไม่รอดเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2565ที่รัฐสภาพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคประชาชาติและพรรคพลังปวงชนไทยนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแถลงว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันว่าจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีหรือครม.เป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ในเวลา10นาฬิกาวันที่15มิถุนายนนี้โดยกำหนดการอภิปรายครั้งนี้ว่าเป็นยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านดังนั้นจะเป็นการอภิปรายเด็ดหัวนายกรัฐมนตรีและครม.เป็นรายบุคคลในประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรมส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายทักท้วงไว้การละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาซึ่งในกรอบ6เรื่องนี้เรามั่นใจในข้อมูลจาก6พรรคร่วมฝ่ายค้านบวกกับพรรคไทยศรีวิไลที่จะมาร่วมอภิปรายด้วยเมื่อถามว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะส่งผลให้ล้มรัฐบาลได้หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าพิจารณาจากข้อกล่าวหาในประเด็นทุจริตทำผิดกฎหมายเรามั่นใจเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่ชี้ชัดลงไปเรามีใบเสร็จทางการเมืองที่จะชี้ให้เห็นจึงมีความมั่นใจโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ทำผิดต่อกฎหมายส่วนนายกจะเป็นผลพวงจากหน้าที่ที่ท่านกำกับดูแลทางนี้ยืนยันว่าเสียงของฝ่ายค้านเหนียวแน่นแม้ว่าอาจแปรปรวนไปบ้างจากการลงมติที่ผ่านมาแต่เราไม่เคยนับคนกลุ่มนั้นว่าอยู่ในกลุ่มฝ่ายค้านอยู่แล้วเมื่อถามว่าการจะล้มรัฐบาลได้จะต้องมีพลังที่ไม่ใช่จากพรรคฝ่ายค้านอย่างเดียวใช่หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าเราต้องมีสมาชิกและพรรคที่เห็นพ้องกับเราว่าข้อกล่าวหาที่เราตั้งเป็นสิ่งที่เขายอมรับและไว้วางใจไม่ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะตัดสินใจเมื่อถามว่าวุฒิสภาจะยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติจะเป็นการฟอกข่าวรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าต้องดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าสว.เขาชื่อยืนได้แต่เป็นการให้ครม.มาแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็อาจเข้าข่ายฟอกข่าวได้ทางนี้เราต้องเฝ้าดูเนื้อหาสาระในยติของสว.เพราะตามรัฐธรรมนูญเขามีสิทธิ์ยืนได้พร้อมกับดูพฤติกรรมในการอภิปรายถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่มาแถลงผลงานหรือมาตอบผลสัมฤทธิ์ก็เข้าข่ายว่าน่าจะไม่ชอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่ใช้วุฒิสภาในการฟอกขาวซึ่งประชาชนจะจับตาดูเมื่อถามว่าจะเป็นการอภิปรายครม.ทั้งหมดกี่คนในสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่า1หัวมี1คนส่วนนั่งร้านมาจาก3พรรคคือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังชารัฐรวมนั่งร้าน9คนรวมกับหัวด้วยก็เป็น10คนซึ่ง3ปอโดนครบทุกคนเพราะเป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขณะที่กรอบระยะเวลาการอภิปรายคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า4วันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายทั้ง10คนประกอบด้วยพรรคพลังชารัฐ6คนได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
นายสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพรรคประชาธิปัตย์2คนได้แก่นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพรรคภูมิใจไทย2คนได้แก่นายอนุทินชาญวิรุฬารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่วนใครจะถูกอภิปรายในเรื่องใดนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพราะเป็นการเสนอชื่อมาจากแต่ละพรรคซึ่งแต่ละพรรคยังอุบไตไม่ขอบอกข้อกล่าวหาของแต่ละคนส่วนสาเหตุที่อภิปรายรัฐมนตรีมากถึง10คนเพราะครั้งนี้ถือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายและใช้ชื่อยุทธการว่าเด็ดหัวนั่งร้านพร้อมมุ่งอภิปรายไปที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคของพรรคที่เป็นแกนนำในซีกรัฐบาลเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชน Daily News และกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม